ินเด้รัฐมนตรีต่างประเทศของสวีเดนลงนามในใบสมัครเป็นสมาชิกนาโต้แล้วหลังมีการประกาศที่ชัดเจนว่าจะเข้าร่วมเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาด้านฟินแลนด์นายเปกกาฮาวิสโตรัฐมนตรีต่างประเทศก็ทำการลงนามด้วยเช่นกันหลังฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐสภาฟินแลนด์ลงคะแนนสนับสนุนให้เข้าร่วมนาโต้อย่างท่วมท้นด้วยคะแนน188เสียงจากสมาชิกที่มีสิทธิ์โหวต200คนแม้จะต้องมีการอภิปรายเรื่องนี้นานกว่าครึ่งวันก็ตามในขณะเดียวกันประธานาธิบดีซาอูลีนีนิโซแห่งฟินแลนด์ได้เดินทางไปพบปะกับนายกรัฐมนตรีแมกดาเลน่าแอนเดอร์สันแห่งสวีเดนที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนทั้งนี้นีนิโซได้กล่าวในการแถลงข่าวว่าตนขอมองโลกในแง่ดีที่ว่าฟินแลนด์และสวีเดนจะได้รับการสนับสนุนจากตุรกีเมื่อได้มีการเจรจาในเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันด้านแอนเดอร์สันก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่าสวีเดนยังตั้งตารอที่จะร่วมมือกับตุรกีภายในนาโต้ความร่วมมือดังกล่าวอาจเป็นองค์ประกอบใหม่และมีความสำคัญในด้านความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีของทั้งสองประเทศต่อไปแน่นอนว่าสวีเดนยืนหยัดต่อต้านการก่อการร้ายทุกรูปแบบเช่นเดียวกับนาโต้และสหภาพยุโรปโดยในวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีโจไบเดนจะเปิดทำเนียบขาวเพื่อต้อนรับผู้นำฟินแลนด์และสวีเดนซึ่งผู้นำทั้งสามจะหารือการเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกนาโต้และความมั่นคงในยุโรปรวมทั้งการกระชับความร่วมมือในประเด็นระดับโลกและให้การสนับสนุนต่อยูเครนด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวว่าการที่ฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้จะไม่เป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามปูตินเตือนว่ารัสเซียพร้อมตอบโต้หากพบว่ามีการตั้งฐานทัพทางทหารในดินแดนของทั้งสองประเทศหลังเป็นสมาชิกนาโต้นอกจากนี้นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวเช่นกันว่าการที่ฟินแลนด์และสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้จะไม่สร้างความแตกต่างมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเป็นสมาชิกเนื่องจากทั้งสองประเทศก็ได้เคยเข้าซ้อมรบกับนาโต้มาก่อนแล้วทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินมีท่าทีที่อ่อนลงเนื่องจากรัสเซียมีความสามารถตอบโต้ฟินแลนด์และสวีเดนต่อกรณีนี้ไม่มากนักขณะที่รัสเซียไม่ต้องการเผชิญหน้าโดยตรงกับนาโต้รวมทั้งการที่กองทัพรัสเซียเองก็กำลังติดพันกับการทำสงครามในยูเครนอยู่ด้วย